ใจกับไวนิวBismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh พบกับผมอับดุลรอชิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง2ที่ถูกวางระเบิดจนทำให้มีทหารเสียชีวิต2คนเปิดเรียนตามปกติแล้วในวันนี้ด้านตำรวจก็ส่งกำลังเพิ่มอีก408นายทำงานในพื้นที่เช้าวันนี้โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง2กลับมาเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติแล้วโดยบรรยากาศในช่วงเช้ามีเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจยะลา11เพิ่มทหารมาดูแลในเส้นทางที่จะเดินทางไปโรงเรียนภายในโรงเรียนก็ได้จัดชุดสุนัขสงครามเครื่องตรวจสอบอาวุธเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิดสแกนพื้นที่โดยรอบภายในโรงเรียนขณะที่นายเดรัชซิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายสามารถวราดิสัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เดินทางไปเยี่ยมพบปะพูดคุยกับครูนักเรียนที่หน้าเสาธงก่อนที่จะเข้าเรียนตามปกติทั้งนี้เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาคนร้ายได้ลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารชุดร้อยรอ5033เฉพาะกิจยะลาที่11ขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง2ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต2นายได้รับบาดเจ็บอีก1นายรวมทั้งยังมีเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บอีก1คนขณะที่เช้าวันนี้ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธีประดับยศร้อยตำรวจตรีแก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสายงานป้องกันปราบปรามสายอำนวยการและสนับสนุนและสายนิติกรรวมทั้งหมด408นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเหล่านี้ได้ผ่านการอบรมทางกฎหมายยุทธวิธีตำรวจเทคโนโลยีสมัยใหม่วิชาการด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านขนบธรรมเนียมประเพณีชาวท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นระยะเวลา3เดือนก่อนเข้าทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในเวลา14นาฬิกาครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ใจกับไวนิว